เมนูง่ายๆจากปลาอีกแล้วค่ะจะทำปลาเนนผัดขึ้นฉ่ายนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันหมูลงไปนี่นะคะเป็นปลาเนน1ตัวใหญ่นะคะสั่งแม่ค้าให้เขาเลาะก้างเลาะกระดูกออกนะคะตัวเนื้อนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้ค่ะล้างน้ำเคล้าเกลือนะคะเคล้ากับเกลือนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ด้วยน้ำส้มสายชูนะคะใส่น้ำพอท่วมแช่น้ำส้มสายชูประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแช่ไว้ประมาณ5นาทีพักให้เสด็จน้ำนะคะซับน้ำให้แห้งแล้วก็คลุกเกลือแล้วก็แป้งบางๆนะคะนำลงไปทอดสังเกตไหมว่าปูทอดแค่พอสุกค่ะไม่ได้ทอดจนสุกเหลืองกรอบนะคะเพราะว่าต้องการให้เนื้อปลาเขายังนิ่มๆอยู่ค่ะน้ำมันร้อนดีแล้วนะจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวค่ะน้ำตาลซีอิ๊วขาวนะคะต้องการน้ำสุกถูกนะก็จะใส่น้ำเปล่าค่ะเวลาผัดก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะอย่าผัดแรงนะเพราะเดี๋ยวปลาจะเละค่ะชิมรสชาติดูนะคะว่าโอเคไหมถ้าเผื่อเค็มไปก็เติมน้ำได้ค่ะกับต้นหอมค่ะทีนี้ก็จะผัดแป๊บเดียวนะคะแค่พอผัดสลดก็พอผัดมานะคะน้ำงวดน้ำแห้งซะงั้นนะตั้งใจว่าจะทำเป็นน้ำขลุกขลิกนะคะใครชอบน้ำขลุกขลิกนะก็เติมน้ำได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสชาติตามที่เราต้องการเลยค่ะ